สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ channel นพพรลองไปเลยครับสำหรับวันนี้บอกเลยว่าจะไม่ได้สปอยละเอียดนะจะมาสรุปและรีวิวภาพยนตร์เรื่อง Never Let Go ผู้เป็นหลุดตายถามว่าทำไมไม่สปอยแบบคลิปอื่นก็ต้องบอกตรงว่าหนังมันไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรจนผมไม่รู้ว่าจะเล่าแบบยาวๆไปทำไมเลยจะเล่าแบบสรุปละกันถ้าใครชอบเนี่ยจะได้ไปตามดูที่โรงภาพยนตร์ส่วนใครที่ฟังเนื้อเรื่องย่อแล้วไม่ชอบนั่นแหละครับก็ตามสภาพ งั้นผมจะเริ่มเล่าเลยแล้วกันนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้มันจะเกี่ยวกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ในป่ากลางเขาทั้งนี้เซตติ้งของเรื่องนี้มีอยู่ว่าครอบครัวนี้มีความเชื่อว่าครอบครัวตนเป็นครอบครัวเดียวที่เหลืออยู่ในบ้านหลังนี้ส่วนมนุษยชาติได้สูญสิ้นหมดแล้วด้วยฤทธิ์ของปีศาจแต่ถามว่าปีศาจมีที่มาที่ไปยังไงไม่รู้รู้แต่ว่าพ่อของนางเอกได้สร้างบ้านหลังนี้เอาไว้เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ทำให้ปีศาจเข้ามาในบ้านหลังนี้ไม่ได้และพ่อของนางเอกได้เอาเชือกผูกติดกับตัวบ้านเพื่อให้ความศักดิ์สิทธิ์นั้นมันแผ่มาตามเชือกหากเราผูกเชือกนี้ไว้ตอนออกจากบ้านปีศาจเนี่ยมันจะทำอะไรเราไม่ได้เพราะครอบครัวนี้มีความเชื่อว่าหากปีศาจแต่ต้องตัวเราได้สักครั้งหนึ่งมันจะสร้างความเกลียดชังและทำให้คนในบ้านนั้นฆ่ากันเองคอนเซปต์ฟังดูน่าสนใจไหมเออมันน่าสนใจนะแต่การเล่าอ่ะแม่งแย่มากคือตอนเนี้ยพ่อและแม่ของนางเอกตายไปแล้วจริงๆในระหว่างที่ดูหนังเนี่ยมันจะมีการหยิบยกเรื่องนี้มาพูดแบบสั้นๆประมาณว่านางเอกนี่แหละเป็นคนฆ่าพ่อและแม่เพราะนางเอกโดนปีศาจเข้าสิงจะไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วทำไมปีศาจถึงออกจากร่างไปได้ส่วนปัจจุบันนางเอกมีลูก2คนส่วนสามีอ่ะตายไปแล้วนางเอกฆ่าเหมือนกันโดยนางเอกเนี่ยไม่ได้บอกความจริงกับลูกว่าตัวเองถูกปีศาจเข้าสิงและฆ่าทุกคนในครอบครัวแต่นางเอกอ้างว่าคุณตาคุณยายและคุณพ่อของลูกโดนผู้ปีศาจสัมผัสตัวทำให้พวกเขาโดนปีศาจเข้าสิงเธอเลยต้องฆ่าและสาเหตุที่ผมพูดเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นเป็นเพราะว่าหนังมันหยิบยกเรื่องนี้มาพูดแบบน้อยมากจนแบบทำไม่ตั้งใจดูและจับใจความจะไม่รู้เลยว่าไอคนที่ฆ่าครอบครัวทั้งหมดเนี่ยคือนางเอกและที่เราไปทั้งหมดคือการเกริ่นความเป็นมาเป็นไปของเนื้อหาภายในเรื่องและครอบครัวของนางเอกนั่นเองแล้วจากนี้ไปจะเริ่มเข้าเรื่องแล้วเริ่มเรื่องมานางเอกได้เสียงกบร้องนางเอกเดินออกมาด้านนอกเพื่อจับกบแต่พอเดินไปตามเสียงกบแล้วมือเขี่ยหญ้าดูก็พบว่ากบอ่ะมันไม่มีอยู่จริงมันเป็นแค่เสียงหลอกที่เจ้าปีศาจทำขึ้นเพราะแท้จริงแล้วปีศาจมันอยู่หลังนางเอกแต่มันก็ทำอะไรนางเอกไม่ได้เพราะนางเอกอ่ะผูกเชือกไว้กับตัวพอถึงช่วงเช้านางเอกก็ปลุกลูกๆเพื่อให้ลูกๆเตรียมตัวเข้าไปในป่าเพื่อหาเสบียงอาหารโดยลูกของนางเอกนั้นมีชื่อว่าซามูเอลและโนแลนซามูเอลหรือแซมจะโตกว่าและเป็นคนที่เชื่อฝั่งแม่มากไม่ค่อยออกนอกลู่นอกทางผิดกับโนแลนที่ตั้งคำถามว่าเรื่องที่แม่พูดทั้งหมดอ่ะเป็นจริงหรือไม่ว่าโลกใบนี้หรือถ้าครอบครัวเราหรือด้านนอกมีแต่ปีศาจแต่ถึงจะสงสัยยังไงโนแลนก็ต้องทำตามแม่และจัดทานอาหารเช้าก็เสร็จนางเอกแซมและโนแลนก็เชือกรัดกับตัวและเข้าไปในป่าเพื่อหาเสบียงอาหารนอกจากนี้ครอบครัวนี้ยังเลี้ยงหมาไว้หนึ่งตัวซึ่งโนแลนก็ให้หมาช่วยออกตามล่ากระต่ายด้วยและแน่นอนว่าเมื่อเข้าไปในป่าโดยมีเชือกผูกติดอยู่กับตัวการหาเสบียงมันก็ยากมากเลยมีหลายต่อหลายครั้งที่โนแลนอยากจะดึงเชือกออกแต่แซมก็มาห้ามเอาไว้ทำให้แซมกับโนแลนเนี่ยทะเลาะกันแต่ก็ทะเลาะกันไม่แรงมากนะจนอยู่ดีโนแลนได้ยินแซมพูดว่าแม่รักฉันมากกว่าโนแลนก็เลยถามแซมว่าเมื่อกี้นายพูดว่าอะไรนะแต่แซมบอกว่าเปล่านี่ฉันไม่ได้พูดอะไรและด้วยความโมโหโนแลนจึงเหยียบเชือกของแซมทำให้แซมเนี่ยสะดุดทำให้ล่วงลงไปจากเนินดินจนข้อเท้าของแซมเขาไปติดอยู่ในซอกไม้และพลิกจนข้อเท้าหักเมื่อโนแลนเห็นแบบนั้นก็ตกใจเลยเป่านกหวีดเรียกแม่แม่ก็รีบวิ่งเข้ามาช่วยซึ่งในขณะที่แม่มาช่วยนั้นแม่เห็นว่าปีศาจเนี่ยเขาใกล้ตัวโนแลนแล้วก็แซมแล้วแต่เด็กทั้งสองคนไม่เห็นเพราะปีศาจเนี่ยมันไม่แสดงตัวให้เด็กดูสุดท้ายคือแม่เนี่ยสามารถช่วยเด็กๆไว้ได้ทันแล้วก็พากลับบ้านแต่แม่ก็สงสัยว่าเจ้าปีศาจเนี่ยโดนตัวเด็กๆหรือยังแม่เลยให้เด็กเอามือสัมผัสกับพื้นบ้านและท่องบทสวดประมาณว่าบ้านหลังนี้คือบ้านศักดิ์สิทธิ์สร้างแสงสว่างอะไรประมาณนั้นน่ะเพื่อพิสูจน์ว่าลูกเนี่ยโดนสิงหรือไม่สรุปเด็กทั้งสองก็สามารถท่องได้ยังไม่มีปัญหาใดๆซึ่งนั่นแสดงว่าเด็กๆเนี่ยยังไม่โดนปีศาจสิงทั้งนี้ปกติแล้วปีศาจเนี่ยมันไม่สามารถเข้ามาในบ้านได้แต่หากมันสิงร่างของมนุษย์เมื่อไหร่มันจะสามารถเข้ามาในบ้านหลังนี้ได้แล้วมันก็จะฆ่าทุกคนจนหมดประเด็นหลักๆก็มีประมาณนี้แหละแต่บ้านหลังนี้มันมีกิมมิกอยู่อย่างนะคือพื้นบ้านเนี่ยมันสามารถเปิดได้พอเปิดปุ๊บมันก็เป็นช่องเล็กอยู่ด้านล่างแม่เนี่ยให้เด็กๆเข้าไปอยู่ในช่องที่พื้นประมาณว่าให้เข้าไปทำสมาธิและนึกถึงบ้านหลังนี้ให้เอาพลังบวกเข้าไปในบ้านหลังนี้อะไรประมาณนั้นอ่ะแล้วจากนั้นเนื้อเรื่องมันจะวนเวียนอยู่การที่โนแลนไม่เชื่อแม่และอยากออกไปยังโลกภายนอกจนวันหนึ่งมันเกิดเรื่องขึ้นนั่นก็คือเสบียงอาหารมันใกล้หมดและหน้าหนาวใกล้จะมาถึงแล้วด้วยแม่ก็เลยเสนอว่าจะใช้เนื้อหมาเนี่ยประทังชีวิตแต่โนแลนไม่ยอมส่วนซามูเอลนั้นแม่ว่าไงก็ว่าตามกันเพราะซามูเอลเนี่ยเชื่อแม่สุดท้ายแม่ก็เลยลากหมาเข้าไปในโรงเพาะชำและจะทำการยิงหมาทิ้งด้วยปืนหน้าไม้
แม้นางเอกจะไม่อยากทำแต่เพื่อเอาชีวิตรอดนางเอกก็จำใจต้องทำเพราะว่าก่อนที่นางเอกจะยิงหน้าไม้ใส่สุนัขโนแลนก็เดินออกมาจากบ้านและเอามีดตัดเชือกของแม่ทิ้งพร้อมกับขังแม่เอาไว้ลงเพาะชำเพราะโนแลนอยากพิสูจน์ว่าปีศาจมันไม่จริงหรอกแม่เนี่ยโกหกเราแม่แค่คิดไปเองทั้งนี้เนื้อเรื่องช่วงนี้แซมข้อเท้าหายปกติแล้วแซมเลยวิ่งมาต่อยกับโนแลนเพื่อพยายามจะช่วยแม่แต่ก็ไม่ทันเพราะปีศาจโผล่มาในโรงเพาะชำนางเอกจึงตัดสินใจเอากระจกปาดคอตัวเองเพื่อไม่ให้ปีศาจสิงร่างเธอและไปกินลูกๆของเธอและเหตุการณ์ในครั้งนี้มันทำให้โนแลนและแซมเนี่ยเสียใจมากแซมเนี่ยก็รักแม่ก็นอนกอดศพแม่ส่วนโนแลนนั้นรู้สึกผิดในสิ่งที่ตัวเองได้ทำเขาเลยคิดว่าในเมื่อแม่ตายไปคนหนึ่งแล้วไม่ว่ายังไงเขาจะไม่ปล่อยให้แซมตายเขาเลยผูกเชือกตัวและเข้าไปในป่าเพื่อออกตามหาเสบียงทว่าไม่ว่าจะเดินหาเท่าไหร่มันก็มีอะไรให้กินเลยแล้วพอเดินสุดป่าไปมันก็มีถนนตัดผ่านแต่เชือกของโนแลนมันยาวได้เพียงสุดถนนแค่นี้ไม่สามารถไปต่อได้โนแลนเลยตะโกนว่าช่วยด้วยมีใครอยู่ไหมช่วยด้วยทว่าก็ไม่มีเสียงใครตอบกลับมาแต่เมื่อโนแลนกลับไปที่บ้านจู่ๆก็มีชายคนนึงปรากฏตัวขึ้นแล้วบอกว่าสวัสดีพอดีผมมาเดินป่าแถบนี้แล้วได้ยินเสียงคนตะโกนให้ช่วยใช่เสียงเธอหรือเปล่าดันโนแลนก็ไม่แน่ใจว่าชายคนนี้คือมนุษย์จริงๆหรือเป็นปีศาจปลอมตัวมาเพราะตอนนี้แม่ก็ไม่อยู่แล้วด้วยเนื้อหาของหนังช่วงนี้มันพยายามทำให้เรารู้สึกสับสนว่าสรุปแล้วเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องจริงหรือนางเอกคิดไปเองสุดท้ายแซมที่สูญเสียแม่ไปก็ไม่เชื่ออะไรทั้งนั้นเลยเอาหน้าไม้ยิงใส่ชายลึกลับโดยที่ไม่ฟังคำทักทายโนแลนเลยแม้แต่น้อยและชายลึกลับเนี่ยก็เข้าไปตายในป่าส่วนโนแลนเองก็ตามไปแล้วไปเอาเสบียงอาหารออกมาจากกระเป๋าของชายลึกลับคนนี้ซึ่งอาหารในกระเป๋านั้นก็เป็นอาหารกระป๋องพอโนแลนได้กินก็รู้ว่าโลกใบนี้ยังมีมนุษย์อยู่เมื่อกี้ไม่ใช่ปีศาจแต่เป็นมนุษย์ตัวเป็นๆเลยส่วนแซมเนี่ยตอนแรกก็ไม่เชื่อแล้วก็ไม่ยอมกินอาหารด้วยสุดท้ายทนความหิวไม่ไหวก็ดอดไปกินคนเดียวตอนกลางคืนจนรู้ตัวแล้วว่าเมื่อกี้ตนเองฆ่ามนุษย์ไปและตอนหลังแซมได้พบกับลูกสาวของคนที่ตัวเองฆ่าไปซึ่งลูกสาวเนี่ยออกมาตามหาพ่อโดยการตามรอยเท้าพ่อมาเพราะพ่อเธอเนี่ยไม่กลับมาเสียทีและบังเอิญเด็กสาวเห็นไฟฉายที่แซมถืออยู่ก็ได้ถามแซมไปว่าเอาไฟฉายที่มาจากไหนมันเป็นของพ่อฉันซึ่งแซมก็พูดบอกว่าขอโทษผมไม่ตั้งใจเด็กสาวเลยรู้ว่าแซมเนี่ยฆ่าพ่อไปแล้วเด็กสาวก็เลยวิ่งหนีแซมก็ผูกเชือกกับตัวแล้ววิ่งตามแต่เด็กสาวเนี่ยดันพาวิ่งวนในป่าจนเชือกเนี่ยมันพันต้นไม้ไปทั่วทำให้แซมเนี่ยวิ่งตามไม่ทันแซมเลยปลดเชือกออกแล้ววิ่งตามหญิงสาวไปเพราะตอนนี้เขาเชื่อแล้วว่ามนุษย์มีอยู่จริงแต่ประเด็นคือตอนนี้เราไม่รู้ว่าไอ้คนที่ตายไปก่อนหน้านี้เป็นคนจริงๆหรือเป็นปีศาจหลอกและเด็กผู้หญิงคนเมื่อกี้เป็นคนจริงๆหรือเป็นปีศาจมาหลอกเพราะสุดท้ายแล้วแซมก็เจอปีศาจในป่าจริงๆแล้วก็โดนปีศาจสิงตัวสิงปุ๊บแซมก็ไปล่อโนแลนออกมาจากบ้านแล้วเอามีดตัดเชือกของโนแลนทิ้งทำให้โนแลนเนี่ยต้องรีบหนีเข้าบ้านแต่พอเข้าบ้านไปปุ๊บก็พบว่าแซมอยู่ในบ้านแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ซึ่งแซมก็พยายามฆ่าโนแลนด้วยแต่โนแลนน่ะก็หนีไปได้สุดท้ายแซมเลยขังโนแลนเอาไว้ที่ชั้น2ส่วนตัวเองนั้นไปจุดไฟเผาบ้านเพื่อความศักดิ์สิทธิ์ของบ้านเนี่ยมันหายไปแล้วพอเผาเสร็จแซมก็ออกไปนั่งดูผลงานที่ด้านนอกส่วนโนแลนก็ปีนหลังคาออกไปชั้น2แล้วเข้าไปในชั้น1เพื่อหาทางทำอะไรบางอย่างเพื่อช่วยแซมแต่ปรากฏว่าอยู่ดีปีศาจมันก็ปรากฏตัวขึ้นในร่างของแม่ซึ่งโนแลนรู้ว่าไอ้เจ้าปีศาจเนี่ยมันไม่ใช่แม่นะโนแลนก็เลยล่อเจ้าปีศาจไปที่ช่องลับที่อยู่กลางบ้านแล้วกระโดดกอดเจ้าปีศาจให้ล่วงลงไปในช่องลับพร้อมกับตัวเองจากนั้นโนแลนก็ปิดช่องลับแล้วกอดเจ้าปีศาจที่อยู่ในร่างแม่ใหญ่เลยพร้อมกับบอกว่าผมรักแม่นะครับสุดท้ายเจ้าปีศาจมันก็ตายเพราะพลังศักดิ์สิทธิ์ที่เหลืออยู่ของบ้านหลังนี้และหลังจากไฟมอดทีมกู้ภัยก็ไปช่วยโนแลนออกมาจากช่องลับกลางบ้านและพาโนแลนขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อนำไปส่งโรงพยาบาลแต่เมื่อโนแลนตื่นขึ้นมาที่เฮลิคอปเตอร์โนแลนก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนพี่ของผมล่ะทีมกู้ภัยก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงพี่เธออยู่นู่นปรากฏว่าทีมกู้ภัยก็พาแซมขึ้นมาด้วยโนแลนก็ดีใจมากที่แซมมีชีวิตรอดอยู่โนแลนก็บอกว่าพวกเราเป็นอิสระแล้วนะปีศาจมันตายแล้วแต่สุดท้ายแซมก็พูดว่าแม่รักฉันมากกว่าและหนังมันก็ตัดไปเลยไอ้ประโยคสุดท้ายเนี่ยมันให้คนดูไปตีความเอาเองว่าตอนนี้แซมเกลียดโนแลนอยู่ไหมหรือปีศาจยังสิงอยู่ในตัวโนแลนแล้วก็พูดคำพูดที่เจ้าปีศาจเนี่ยมาหลอกโนแลนเมื่อตอนต้นเรื่องว่าแซมพูดว่าแม่รักฉันมากกว่าแต่ก็ไม่รู้นะแซมอาจพูดจริงๆก็ได้อ่ะต่อไปเป็นการให้คะแนนละกันผมให้คะแนนเรื่องนี้แค่5คะแนนนะคือหนังมันน่าเบื่อมันวนเวียนอยู่ที่เดิมอะเรื่องหวาดระแวงปีศาจมีจริงไม่มีจริงสุดท้ายแล้วอารยธรรมมนุษย์มีอยู่หรือไม่คือหนังมันวนเวียนอยู่แค่นี้แล้วก็อยู่ในป่าอย่างเดียวเลยเว้ยฉากที่เราเห็นส่วนใหญ่เป็นฉากต้นไม้ใบหญ้าสั่นไปสั่นมาความน่ากลัวในยามกลางคืนมันให้ฟิลเหมือนหนังเรื่องHappening อ่ะผมดูแล้วรู้สึกแบบนั้นเลยคือเหมือนจะมีอะไรแต่ก็ไม่มีอะไรปีศาจต้องการอะไรก็ไม่รู้ปีศาจทำไมถึงจดจ่อกับบ้านหลังนี้ก็ไม่รู้และทำไมบ้านหลังนี้ถึงศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่รู้คือเราไม่รู้อะไรสักอย่างเลยเกี่ยวความเป็นมาเป็นไปของเจ้าปีศาจพวกนี้เรารู้แค่ว่ามันอยากจะแดกครอบครัวนางเอกแค่นั้นเลยไม่มีภาพย้อนอดีตไม่มีแฟลชแบ็คไม่มีอะไรทั้งสิ้นมีจริงอ่ะแต่แบบแป๊บเดียวประมาณ3วิแล้วก็ตัดไปไม่รู้เรื่อง
หนังวนเวียนอยู่ที่เดิมและผมจับสแกร์ใส่เราคือบอกตรงๆว่ามันไม่มีความคิดสร้างสรรค์อ่ะไอ้ส่วนที่ผมเปิดช่วงแรกคือแบ็คกราวด์ของหนังอ่ะอันนั้นอ่ะคือต้องตีความเองด้วยนะมันน่าสนใจนะอันนั้นอ่ะแต่หนังไม่หยิบตรงนั้นมาเล่นหนังหยิบไปเล่นแค่ความไม่แน่นอนว่าเรื่องที่เราเห็นอยู่เนี้ยเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงสุดท้ายคนดูเลยรู้สึกว่ามันอะไรวะเนี่ยสรุปปีศาจมันต้องการหาอะไรกันแน่วะเนี่ยเออประมาณนั้นแหละคือคลิปเนี้ยตอนแรกก็ไม่กล้าทำนะแต่น่าจะมีคนสงสัยว่าหนังเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างก็เลยทำมาบอกหน่อยละกันเนื้อหาคงไม่ดีเท่าไหร่ต้องขออภัยจริงนะครับถึงผมจะไม่ชอบนะเรื่องเนี้ยก็อาจจะมีคนชอบขอให้เป็นวิจารณญาณของแต่ละคนนะครับแต่พูดได้เต็มปากเลยว่าถ้าจะดูเรื่องนี้นะไปดูหุ่นเชื่อมจิตสนุกกว่าครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปสั้นๆแค่นี้แหละเป็นคลิปเฉพาะกิจที่อยากจะบอกให้ทราบว่าผมรู้สึกไงกับหนังเรื่องนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนขอบคุณครับบ๊ายบาย